หลังจากเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบจักรยานยนต์บอมที่ตลาดในจังหวัดยะลานะครับวันนี้พี่น้องชาวยะลาให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดแล้วก็เรียกร้องให้ตลาดนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยหลังจากที่ตลาดสดรถไฟในตัวเมืองยะลาถูกก่อเหตุรุนแรงอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับขณะที่ภาครัฐเองก็ปรับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนครับขอให้คุณรักษาตาคุ้มครองนะคะแม่ค้าทุกคนสู้ๆนะเสียงของพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลาที่ได้รวมตัวกันมาส่งเสียงให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าในตลาดพิมลชัยหรือตลาดสดรถไฟหลังเกิดเหตุระเบิดจักรยานยนต์บอมจนมีพ่อค้าแม่ค้าเสียชีวิต3คนเมื่อวานนี้โดยนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายพงจักยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานำพี่น้องประชาชนวางดอกไม้ที่จุดเกิดเหตุและยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นอกจากนี้พี่น้องประชาชนจากเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพได้ถือป้ายประณามผู้ก่อเหตุต่อต้านความรุนแรงและเรียกร้องให้ภาครัฐยุติความรุนแรงด้วยการเจรจาโดยเร็วเช่นเดียวกับกลุ่มคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ที่ได้เรียกร้องมาตลอดหลายปีว่าให้พื้นที่สาธารณะเช่นถนนตลาดโรงเรียนและวัดมัสยิดเป็นพื้นที่ปลอดภัยมี4ที่ที่เราเรียกร้องอันดับแรกนะคะคือว่าอันดับแรกคือตลาดอันดับที่2คือถนนที่ผู้คนสัญจรไปมาอันดับ3คือศาสนสถานโรงเรียนก่อนอันที่3คือโรงเรียนซึ่งเป็นที่อยู่ของเด็กๆพ่อแม่มารับส่งแล้วก็ครูหลากหลายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือที่เราเรียกร้องสุดท้ายก็คือเรื่องของศาสนสถานทั้งมัสยิดวัดนะคะหรือโบสถ์คริสต์อะไรพวกนี้ค่ะจริงๆมีเขาเรียกร้องในพื้นที่ทุกพื้นที่แต่เราคิดว่าถ้าอันดับ4ยังทำให้ไม่ได้ผู้ที่ทำการก่อการร้ายหรือทำความรุนแรงเนี่ยควรจะยุติอย่างน้อย4แห่งนี้อันดับแรกก่อนไม่งั้นถือว่าคุณไม่เคารพคนที่นี่แล้วคุณอ้างว่าคนที่นี่ทำเพื่อคนที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปค่ะส่วนราชการจังหวัดยะลานำโดยพลตรีสมชาติเปรมจิตผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลาประชุมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดรถไฟหารือการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพ่อค้าแม่ค้าและเสนอมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกองกำลังอาสาภาคประชาชนซึ่งจะมีการปรับตลาดสดเป็นเขตเซฟตี้โซนในช่วงแรกเนี่ยเราก็จัดโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เสมือนเป็นโซนเซฟตี้โซนนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเนื่องจากที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของการรถไฟนะครับแต่ว่าในเรื่องของการระมัดระวังในช่วงนี้เราก็จะจัดกำลังเป็นพิเศษนะครับดูแลเข้มงวดเสมือนเป็นเซฟตี้โซนนึงนะครับเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบตลาดสดรถไฟภายในเขตเทศบาลนครยะลาแห่งนี้ครับเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เข้ามาใช้จ่ายซื้อของในบริเวณตลาดครับโดยจัดระเบียบทางเข้าออกเป็นวันเวย์ซึ่งทางเข้าจะดูแลความปลอดภัยโดยทหารและตำรวจและทางออกดูแลความปลอดภัยโดยอาสาปกครองและกองกำลังอาสาภาคประชาชนและไม่อนุญาตให้รถเข้าตลาดได้เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นซึ่งทางเทศบาลนครยะลาจะติดตั้งไม้กั้นบริเวณทางเข้าจัดระเบียบทางออกเข้าทางนึงทางเข้าทางนึงมันก็ดีอ่ะแล้วก็มีกล้องใช่กล้องจะติดอยากให้มีกล้องแล้วก็ขโมยก็เลี่ยงไปบ้างอ่ะเนาะถ้ามีกล้องมีอะไรเงี้ยมันก็ไม่เยอะเกินก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นอุ่นใจขึ้นส่วนความคืบหน้าคดีตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพผู้ก่อเหตุได้เป็นชายขี่รถจักรยานยนต์มาจากตลาดเก่าผ่านถนนซิโรรถเลี้ยวกลับรถเข้ามาในตลาดสดรถไฟก่อนจะจอดรถจักรยานยนต์แล้วเดินออกไปตามเส้นทางเดิมโดยมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่ทั้งสองสวมหมวกกันน็อกและหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าไว้ทำให้ยังไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้แต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ DNA ของผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าน่าจะทราบตัวในไม่ช้านี้มูฮัมหมัดรุชดีเชคฮารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน